สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันพุธที่30เมษายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ปิดบวกได้เล็กน้อยนะคะ 0.38 เหรียญนะคะปิดไปที่ 1,295.98 นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,285.99 ถึง 1,300.90 นะคะราคาก็ยังแกว่งตัวต่ำกว่า 1,300 เหรียญ นะคะโดยได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะออกมาดีนะคะก็คือที่สำคัญก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของรัฐบาลสหรัฐที่จะประกาศในคืนวันศุกร์นี้นะคะนอกจากนี้การประชุม FOMC ในวันที่29เมษายนเนี่ย29ถึง30เมษายนนะคะก็คาดว่าเฟดจะลดมาตรการ QE ลงอีก 10,000 ล้าน US ดอลลาร์นะคะทำให้นักลงทุนเทขายทองออกมาก่อนนะคะแล้วก็รอดูอยู่นอกตลาดส่วนสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนนะคะระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกก็ยังดำเนินอยู่นะคะแล้วก็ทางรัสเซียมีการออกมาประณาม EU นะคะในเรื่องที่ EU คว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ของรัสเซียนะคะแล้วก็รัสเซียระบุว่า EU ทำตามอย่างสหรัฐเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองส่วนการประกาศตัวเลขดัชนีตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้นะคะดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในเขต20เมืองใหญ่เดือนมีนาคมออกมาที่ 12.9 นะคะเท่ากับที่คาดการณ์นะคะแต่ต่ำกว่าเดือนก่อนหน้านะคะเล็กน้อยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมาที่ 82.3 นะคะก็ต่ำกว่าคาดการณ์นะคะที่ 82.9 ส่วนข่าวอื่นๆนะคะทางเยอรมนีก็ประกาศอัตราเงินเฟ้อออกมาที่ 1.1% ในเดือนเมษายนนะคะก็เพิ่มจาก 0.9% ในเดือนมีนาคมนะคะ แล้วก็มีตัวเลข GDP ของอังกฤษนะคะในไตรมาสที่1ที่ขยายตัว 0.8% นะคะก็ขยายตัวมากขึ้นกว่า 0.7% ในไตรมาสที่4ปีที่แล้วนะคะถ้าดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะเราก็จะเห็นว่าภาพกราฟในราย60นาทีนะคะราคาเคลื่อนไหวแกว่งตัวอยู่ต่ำกว่า 1,300 เหรียญ นะคะแต่ก็ยังยืนเหนือเส้น Moving Average 200ชั่วโมงได้นะคะ ราคายังไม่สามารถผ่านแนวต้านก็คือเส้นดาวเทนไลน์เส้นสีเขียวนี้ขึ้นไปได้นะคะทำให้มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมาได้อีกการหลุดแนวรับบริเวณเส้น Moving Average 200ชั่วโมงนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงแรงนะคะก็คืออาจจะลงมาที่บริเวณ 1,286 แล้วก็ 1,270 ได้นะคะส่วนการผ่านเส้นดาวเทนไลน์ขึ้นไปนะคะผ่านแล้วก็ผ่านเส้นแล้วก็ผ่าน1,300 เหรียญได้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะกลับไปเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ดูบริเวณ1,292นะคะถ้าหลุดนะคะก็จะร่วงแรงได้นะคะส่วนการผ่านเส้นดาวเทนไลน์แล้วก็ผ่าน1,300 เหรียญก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะเราก็อาจจะ follow buy ไปส่วนการหลุด1,292อาจจะ follow short นะคะสำหรับแนวรับแรกนะคะ1,286นะคะแล้วก็ถัดมา1,270แนวต้าน1,300แล้วก็1,305นะคะสำหรับดาวโจนส์เมื่อคืนนี้นะคะก็ปิดบวกได้แต่ 16.63 จุดนะคะราคาน้ำมันดิบในสเม็กปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.44 เหรียญ นะคะแล้วก็เบรนท์ก็ปรับตัวขึ้น 0.86 เหรียญด้วยนะคะราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเพราะว่าเทรดเดอร์ให้ความสนใจกับปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองนะคะรวมถึงเหตุการณ์ในลิเบียแล้วก็การที่รัสเซียเข้าแทรกแซงในยูเครนด้วยค่าเงินดอลลาร์นะคะค่าเงินดอลลาร์ก็ขยับแข็งค่าขึ้นมาหลังจากที่เงินแข็งค่าขึ้นมาเมื่อเทียบกับเงินยูโรนะคะเมื่อมีการประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของเยอรมันออกมาก็อ่อนแอกว่าคาดนะคะแล้วก็ทำให้มีการคาดการณ์ว่า ECB จะผ่อนคลายนโยบายการเงินลงอีก iShare กับ SPDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะถือเท่าเดิมถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของ Silver นะคะในภาพใหญ่นะคะก็เคลื่อนไหวไซด์เวย์ในกรอบนะคะแต่ในภาพที่เล็กลงมานะคะก็มีการเคลื่อนไหวในลักษณะดาวเทนนะคะ
แนวโน้มระยะสั้นก็ยังเป็นลบอยู่นะคะตับใดที่ยังไม่สามารถเส้นผ่านเส้นดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้แนวรับก็มีที่ 19.3 แล้วก็ 19.1 นะคะแนวต้านมีที่ 19.6 แล้วก็ 19.8 นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทในระยะสั้นก็เป็นเชิงลบเล็กน้อยนะคะเนื่องจากราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น Moving Average แต่ในภาพใหญ่ราคายังเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในกรอบก็แนะนำให้รอซื้อขายเมื่อราคาทดสอบกรอบบนแล้วก็กรอบล่างของราคานะคะแนวรับมีที่ 32.2 แล้วก็ 32.1 แนวต้านมีที่ 32.4 แล้วก็ 32.5 นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเบรนท์นะคะเบรนท์ก็รีบาวด์ขึ้นมาหลังจาก RSI เข้าสู่เขตโอเวอร์โซลด์เมื่อวานนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยแนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาลงอยู่นะคะจึงแนะนำให้เทรดดิ้งในฝั่งช็อตนะคะแนวรับมีที่108แล้วก็107นะคะแนวต้านมีที่ 109.3 แล้วก็110นะคะให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อราคารีบาวด์ขึ้นมาส่วน VLAN M14 นะคะก็ยังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณแนวต้านเดิมนะคะทิศทางในระยะถัดไปยังไม่ชัดเจนมากนักนะควรรอให้ภาพทางเทคนิคมีความชัดเจนมากกว่านี้นะคะก่อนเข้าเทรดแนวรับมีที่บาท60แล้วก็บาท55แนวต้านมีที่บาท70แล้วก็บาท75ส่วน Jazz M14 นะคะสามารถปิดบวกได้เมื่อวานนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในภาพรวมแนวโน้มของราคายังอยู่ในเชิงลบนะคะโดย MACD line ก็ยังอยู่ต่ำกว่าเส้น Signal line ให้แนวรับที่บริเวณ 8.30 แล้วก็ 8 บาทนะคะแนวต้านที่ 8.50 แล้วก็ 8.60 นะคะให้เทรดดิ้งช็อตส่วน KTB M14 นะคะก็ปรับตัวลดลงหลังไม่สามารถผ่านแนวต้านเดิมแล้วก็แนวต้านของเส้น Moving Average 200ได้นะคะราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้ต่อแนวรับมีที่18.10แล้วก็17.80แนวต้านมีที่18.50แล้วก็18.80นะคะให้เทรดดิ้งช็อตส่วนเซต50นะคะยังไม่สามารถยืนเหนือ960จุดได้นะคะก็ยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงได้อีกสัญญาณทางเทคนิค RSI และ MACD ก็ดูอ่อนแรงนะคะเมื่อวานนี้ก็ทำโลต่ำกว่าเดิมนะคะส่งสัญญาณ bearish นะคะส่วนการดิดกลับก็เผชิญกับแรงขายนะคะเมื่อใกล้แนวต้าน960จุดแล้วก็ให้เปิดช็อตเมื่อราคาดิดตัวขึ้นเข้าใกล้960จุดนะคะแนวรับวันนี้มีที่950แล้วก็944แนวต้านมีที่960แล้วก็964นะคะส่วนซีรีส์ M14 เนี่ยมีที่900แนวรับที่946แล้วก็940แนวต้านมีที่960แล้วก็965นะคะสำหรับในวันที่30เมษายนวันนี้นะคะก็จะมีการประกาศตัวเลขการบริโภคแล้วก็การลงทุนส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ดุลการค้าด้วยนะคะส่วนวันที่1พฤษภาคมนะคะก็จะมีดัชนีราคาผู้บริโภคประกาศนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ